้ำท่วมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่บางส่วนของเทศบาลนครระยองค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครระยองในรายการนายกพบประชาชนค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนายกพบประชาชนค่ะในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมคะโอปอพาคุณผู้ชมค่ะมาร่วมพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีนครระยองท่านนายกวรวิศุภโชคชัยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี2560ในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกคะสวัสดีครับค่ะพูดถึงในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในเขตเทศบาลนครระยองท่วมเพียงบางส่วนเท่านั้นเองแต่ตรงนี้เนี่ยท่านนายกมีนโยบายในการที่จะดูแลในเรื่องนี้อย่างไรคะคือเรื่องปัญหาน้ำท่วมเนี่ยช่วงนี้พอดีเป็นช่วงหน้าฝนพอดีนะครับแต่ฝนเนี่ยยังทิ้งช่วงอยู่ช่วงเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยฝนยังทิ้งช่วงเดี๋ยวฝนจะก็จะมาอีกครั้งก็ประมาณปลายสิงหาแล้วก็มากันยาตุลาฝนก็จะมาหนักอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางเทศบาลนี่ก็ได้สั่งการลงไปยังกองช่างสุขาไปยังสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมว่าให้เตรียมการไว้อย่างต่อเนื่องเลยเตรียมรองรับเวลาฝนจะมาอีกครั้งหนึ่งโดยได้ให้กองช่างประสานไปยังชลประทานจังหวัดขอยืมเครื่องสูบน้ำเครื่องใหญ่ๆเลยแบบ5เครื่องมาติดตั้งตามจุดที่เราเห็นว่าน่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ก็ที่เคยมาติดตั้งอยู่ประจำท่านที่ผ่านไปผ่านมาตามถนนเห็นเครื่องใหญ่ๆเนี่ยคือเครื่องของชลประทานที่เทศบาลได้ยืมมาซึ่งได้รับความเมตตาความอนุเคราะห์จากชลประทานจังหวัดระยองนะครับก็ตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อรองรับฝนที่จะมาส่วนอีกส่วนหนึ่งเราก็สั่งไปยังกองช่างสุขานะครับว่าเรามีรถดูดลอกท่อระบายน้ำให้ดูดทุกวันเพราะว่าถ้าเกิดท่อระบายน้ำเนี่ยมันโล่งแล้วก็ไม่มีเศษทรายเศษวัสดุเศษถุงพลาสติกอะไรที่ติดค้างอยู่เนี่ยมันก็ทันเวลาฝนมาหรือน้ำลงมาเนี่ยก็ทำให้น้ำเนี่ยไหลสะดวกในท่อระบายน้ำก็ลงสู่แม่น้ำได้เร็วขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็สั่งไปยังที่สำนักงานสาธารณสุขแวดล้อมว่าให้ไปพยายามไปเก็บผักตบเพราะผักตบนี่ก็จะเป็นทำให้น้ำเนี่ยไหลไม่สะดวกก็พยายามเก็บตามคลองเล็กคลองน้อยที่จะรองรับน้ำที่ลงมาคลองใหญ่เนี่ยแม้แต่คลองใหญ่ก็ให้เก็บด้วยพยายามเก็บอย่างต่อเนื่องเลยแล้วเราก็มีนโยบายที่จะอนาคตข้างหน้าเราก็จะอาจจะประสานไปยังเจ้าท่าหรืออาจจะเกิดเจ้าท่าไม่มีความพร้อมเทศบาลจะขออนุญาตเจ้าท่าขอขุดลอกคลองเพื่อทำให้คลองมันกว้างขึ้นนะครับที่มันริมตลิ่งมันตื้นเขินก็ให้กว้างขึ้นแล้วก็ขุดให้มันลึกลงอีกนิดนึงเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลได้สะดวกค่ะหน่วยงานใดบ้างคะในครั้งนี้ที่จะออกมาร่วมกันรับผิดชอบในเรื่องนี้ก็มีอยู่มีกองช่างนะครับกองช่างแล้วก็ช่องช่างสุขาแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตรงนี้จะเป็นหน่วยงานหลักทีนี้ค่ะท่านนายกคะถ้าพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมในปี2560เนี่ยสามารถที่จะติดต่อหรือว่าประสานงานเข้ามาให้เราได้ช่วยเหลือยังไงได้บ้างคือถ้าเกิดพี่น้องประสบปัญหาเรื่องเกี่ยวเรื่องน้ำท่วมนะครับเอาง่ายๆเลยให้โทรมาที่งานป้องกันเลยคือ038611145คืองานดับเพลิงนี่แหละนะครับหรือ199ก็ได้จะเป็นหน่วยงานหลักที่เดี๋ยวก็จะมีเจ้าที่รับเรื่องครับจะรีบประสานงานอย่างเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเลยก็จะไปช่วยแก้ไขปัญหาค่ะ199นี่คือเป็น call center ครับตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงครับ199ครับผมค่ะตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อข้อมูลมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์199อย่างที่ท่านนายกได้บอกไว้ค่ะค่ะท่านนายกคะตรงนี้ค่ะอยากจะให้ท่านนายกฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนสักหน่อยค่ะก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าพยายามช่วยกันก่อนจะทิ้งขยะอะไรเนี่ยอย่าพยายามดูให้ดีนะครับอย่าให้ลงไปในท่อระบายน้ำนะครับแล้วก็พยายามอย่าเอาก็เรียกว่าอย่าเทน้ำที่มีไขมันเนี่ยลงท่อพยายามกรองให้ดีซะก่อนเพราะไขมันพวกนี้เวลาลงเป็นท่อระบายน้ำเนี่ยมันจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วมันก็จะไปกระจุกตัวอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งถ้าทำให้เวลาสิ่งอะไรต่างๆมาก็จะไปติดอยู่ที่กองไขมันตรงนั้นแหละทำให้น้ำเนี่ยเวลาไหลผ่านเนี่ยไม่สะดวกทำให้น้ำเนี่ยไหลช้าก็จะเกิดการท่วมขึ้นได้นะครับก็อยากจะฝากเรียนพี่น้องนะครับค่ะในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกมากๆค่ะครับยินดีครับที่วันนี้นะคะเราได้พูดคุยในเรื่องของนโยบายในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี2560กับท่านนายกไปแล้วต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะโอปอจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยกับคุณณทีนะคะที่ดูแลในเรื่องนี้อยู่นะคะคือคุณณทีเนี่ยอยู่ที่กองช่างสุขาภิบาลประจำของเทศบาลนครระยองค่ะ
ผู้ชมคะตอนนี้ค่ะโอปอลก็มานั่งอยู่ข้างๆกับคุณอรรถชัยปลื้มมุทิวัฒน์แล้วนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี2560ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอรรถชัยคะเมื่อสักครู่ค่ะโอปอลได้ไปร่วมนั่งพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีนครระยองมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี2560ในครั้งนี้ซึ่งท่านมีนโยบายลงมาแล้วตรงนี้เนี่ยทางกองช่างสุขาภิบาลค่ะได้เตรียมการเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะครับทางกองช่างสุขาภิบาลของเทศบาลนครระยองเราได้เตรียมการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเรามีแผนการดำเนินการในการเรื่องของดูดลอกท่อแล้วก็ตัดลอกท่อคือเราจะมีแผนงานในการทำแต่ละเดือนแต่ละเดือนจนครบ1ปีนะครับในการในเรื่องของการดูดลอกท่อและตัดลอกท่อนะครับในส่วนของเรื่องของเครื่องสูบน้ำที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นขนาดท่อขนาด8นิ้วทั้งหมดเนี่ยมี3จุดนะครับจุดที่1เนี่ยติดตั้งอยู่ที่ถนนจันทุดมนะครับจุดที่2เนี่ยติดตั้งอยู่ที่ถนนหนองบัวนะครับจุดที่3ติดตั้งอยู่ที่ตรงสะพานเพลินตานะครับทั้ง3จุดเนี่ยเพื่อที่จะระบายน้ำจาก4แยกจันทุดมนะครับออกผ่านไปที่ถนนสายค.2นะครับเข้าถนนหนองบัวแล้วก็ออกถนนสุขุมวิทเพื่อที่จะดึงน้ำออกตรงสะพานเพลินตาในการช่วยในการระบายน้ำนะครับส่วนอีกจุดนึงเนี่ยตรงถนนจันทุดมเนี่ยเครื่องสูบที่จันทุดมเนี่ยจะดึงน้ำผ่านถนนทุ่งชายกระต่ายลงสุขุมวิทแล้วก็ไปถนนไปสิ้นสุดที่ลงคลองที่ตรงต้นมะขามใหญ่ครับครับนะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยได้ทำหนังสือขอรับเครื่อง สนับสนุนจากทางกรมชลประทานนะครับจำนวนอีก5เครื่องขนาด12นิ้วนะครับติดตั้งทั้งหมด5จุดนะครับจุดที่1จุดที่2เนี่ยอยู่ที่เกาะกอยเพื่อที่จะช่วยระบายน้ำทั้ง2ฝั่งฝั่งบิ๊กซีกับฝั่งวัดเกาะกอยนะครับจุดที่3จะอยู่ที่ท่าบรรทุกช่วยระบายน้ำของถนนลาดบำรุงนะครับสายล่างที่เราเรียกว่าสายล่างสายล่างนะครับจุดที่4ก็คืออยู่ที่คอ2จะช่วยระบายน้ำจากแยกจันทุดมจุดที่5ก็คือต้นมะขามใหญ่นะครับทั้งหมดมีทั้งหมด5จุดครับครับในแต่ละจุดนั้นเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือแบบครบครันเลยครับซึ่งมันก็มีเครื่องมือบางส่วนที่เราใช้งานเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานแล้วอย่างเช่นแบบเครื่องดูดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีนโยบายในการจะเพิ่มรถดูดน้ำไหมคะรถดูดสิ่งโสโครกนะครับเราปกติแล้วเราจะมี2คันนะครับปีนี้เราได้ของงบประมาณผ่านสภานะได้เพิ่มมาอีก1คันในช่วยในเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการดูดลอกท่อปัญหาของการดูดลอกท่อของเราเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ที่เราเจอในบ่อพักน้ำเนี่ยนะก็คือหลังจากฝนตกหรือไม่ฝนตกก็แล้วแต่ฝนหลังจากฝนตกไปแล้วเมื่อเราดูดขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอส่วนใหญ่ก็คือเจอเรื่องของขยะมูลฝอยขวดพลาสติกถุงพลาสติกนะครับกากไขมันนะครับรากต้นไม้นะครับปัญหาที่ทำให้เกิดการระบายน้ำไม่ทันเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีแนวท่อประปาที่ไปขวางอยู่นะครับแล้วก็ปัญหาใหญ่ๆเลยนะครับที่เราประสบก็คือมีการขยายตัวของเมืองนะครับมีการถมดินนะครับถมปิดแก้มลิงหรือบ่อเขาเรียกว่าบ่อรับน้ำตามธรรมชาติก็เลยทำให้ไม่มีจุดรับน้ำเวลาฝนตกหนักมาทีนึงเนี่ยก็ประสิทธิภาพของท่อที่มีอยู่ก็ไม่สามารถที่จะรับน้ำได้เราก็เลยตรงนี้เนี่ยพอเราได้เจ้าเครื่องดูดสิ่งโสโครกขึ้นมาก็จะช่วยได้อีกช่องทางนึงครับจะช่วยได้อีกช่องทางนึงเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้คนส่วนใหญ่แต่คนเนี่ยคือพอเราลงไปที่ในท่อแล้วปุ๊บเนี่ยเรามันจะมีแก๊สมันจะเกิดการหมักหมมนะครับน้ำที่ลงมาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยต้องแบ่งเป็นชุมชนเมืองเก่ากับชุมชนเมืองใหม่ชุมชนเมืองเก่าเนี่ยก็จะไม่มีระบบ
ในการบำบัดน้ำก่อนที่จะปล่อยสู่ท่อสาธารณะแต่ชุมชนเมืองใหม่เนี่ยก็จะมีในเรื่องของถังบำบัดน้ำเสียก่อนครับอันนี้คือปัญหาถ้าเกิดเอาคนลงไปก็อาจจะเกิดอันตรายหลายอย่างตามมาอันนี้โชคดีมากที่เรามีเครื่องดูดเข้ามาครับก็มีรถดูดเข้ามาช่วยตัวรถดูดเนี่ยเรามีหลายคันไหมคะรถดูดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมี2คันครับใช้งานไปแล้ว7ปี1คันอีกคันนึงใช้งานไปแล้วอีก5ปีนะคันที่ใช้งาน7ปีเนี่ยคือสภาพเนี่ยถามว่าเวลาการใช้งานเนี่ยเกินชั่วโมงที่เขากำหนดไว้แล้วนะครับต้องมีการปรับปรุงเขาเรียกว่าปรับปรุงครั้งใหญ่นะครับแต่ตอนนี้คือถ้าเราปีนี้เราได้มาเพิ่มอีก1คันเนี่ยเพื่อใช้งานเป็น3คันแล้วก็เผื่อคันที่1เสียเราก็สามารถที่จะสำรองได้เลยสำรองได้ค่ะตรงนี้เนี่ยการทำงานหรือการจัดเตรียมการออกไปดูแลพื้นที่การเตรียมความพร้อมตรงนี้ค่ะเราทำต่อเนื่องก็ทำต่อเนื่องครับแล้วก็ออกทุกเดือนหรือเปล่าออกทุกวันครับทุกวันเลยนะไม่ใช่ทุกเดือนด้วยตรงนี้เป็นการเตรียมความพร้อมครับวันปกติเนี่ยเราจะออกไปดูดลอกท่อถ้าช่วงไหนฝนตกทีมชุดเนี้ยหยุดลอกแล้วก็ต้องไปเฝ้าเครื่องฝนตกเวลาไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืน4ทุ่มชุดนี้ต้องไปสแตนบายเพื่อที่จะไปเปิดเครื่องสูบน้ำนะครับเปิดเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะช่วยระบายน้ำให้น้ำเนี่ยได้แห้งให้เร็วที่สุดพอช่วยระบายน้ำเสร็จปุ๊บถ้าเกิดถ้ามีปัญหาเศษขยะที่ติดค้างที่ตัวหัวสูบส่งคนของเราก็จะดำลงไปเพื่อที่จะไปเอาขยะออกมาค่ะตอนที่ลงไปดำนี่เขาต้องมีชุดประดาน้ำหรือเปล่าคะไม่มีครับเพียวๆครับเพียวๆเลยเหรอคะคนที่ดูแลในเรื่องนี้ค่ะที่ลงไปตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราใช้จำนวนคนเยอะไหมคะปัจจุบันเรามีคนงานที่เราทำงานอยู่เนี่ยอยู่ประมาณ20กว่าคนครับ20กว่าคน20กว่าคนครับแล้วก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเวรกันแบบนั้นการที่จะไปเปิดเครื่องสูบน้ำก็จะมีเวรของเขาวันเนี้ยใครเป็นคนเปิดเครื่องสูบน้ำแล้วก็จะมีทีมที่จะไปสมทบเพิ่มในกรณีที่มีการผัดเปลี่ยนตรงนี้ค่ะอยากจะสอบถามกับคุณอรรถชัยไหมคะว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนค่ะเกิดปัญหาน้ำท่วมจุดไหนบริเวณใดก็แล้วแต่สามารถที่จะติดต่อข้อมูลมาทางติดต่อสอบถามข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือมาทางใดได้บ้างคะก็จะมีที่ทางที่กองช่างก็ได้ครับ0386123306นะครับ0386123306กองช่างค่ะหรือว่าจะติดต่อไปทางงานป้องกันของเทศบาลก็ได้ครับสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้คุณอรรถชัยนะคะได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามรับชมกับการบันทึกเทปในครั้งนี้อยู่ค่ะขอฝากทางพี่น้องนะครับว่าการทำงานของเราของเทศบาลนครระยองเนี่ยเราทำงานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะช่วยให้พี่น้องเนี่ยเดือดร้อนได้น้อยที่สุดนะครับขั้นตอนของภาพรวมใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยทางโยธาธิการจังหวัดเนี่ยทางโยธาได้ทำการศึกษาตอนนี้ผลการศึกษากำลังจะออกมาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาพรวมของทั้งระยองและก็เขตเทศบาลนครระยองด้วยนะครับการแก้ไขที่เราทำอยู่ตอนนี้คือเป็นการแก้ไขในเบื้องต้นนะครับในการช่วยสูบแล้วก็ช่วยระบายน้ำให้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับในเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับในเรื่องของสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับช่วยกันครับเพื่อที่จะให้ปัญหาของน้ำท่วมเนี่ยเบาบางน้อยลงนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณอรรถชัยเปลื้องบุญทวัฒน์เป็นอย่างสูงค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่คุณอรรถชัยได้ฝากเอาไว้นะคะเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันค่ะไม่ให้มีขยะแล้วก็สิ่งปฏิกูลเกิดขึ้นเพื่อว่านี่แหละค่ะจะเป็นการตัดที่ต้นต่อของการที่จะไม่ทำให้อะไรไปอุดตันแล้วก็ทำให้น้ำขังแล้วก็เกิดเป็นน้ำท่วมได้นะคะในครั้งนี้ค่ะหมดเวลาของรายการนายกพบประชาชนแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ